ันไดโวยผู้ตัดสินเป่าหน้ากังขาเกมเนเธอร์แลนด์พ่ายอังกฤษร่วงยูโรอัปเดตยูโร24วันที่11กรกฎาคม2567 6:13 น.เฟอร์จิลฟานไดกองหลังกัปตันทีมชาติเนเธอร์แลนด์ให้สัมภาษณ์ตำหนิการทำหน้าที่ของเฟลิกซ์สเวเยอร์ผู้ตัดสินในเกมพ่ายอังกฤษรอบรองชนะเลิศยูโร2024โดยเนเธอร์แลนด์พ่ายต่ออังกฤษ 1-2 ในเกมยูโร2024รอบรองชนะเลิศส่งผลให้ทัพอัศวินสีส้มยังต้องรอความสำเร็จในรายการเมเจอร์หลังคว้าแชมป์รายการใหญ่ล่าสุดยูโร1988หรือเมื่อ36ปีก่อนต่อไปซ็อกเกอร์ฟุตบอลยูโร2024เซมิไฟแนลเนเธอร์แลนด์วีอิงแลนด์ดอร์ทมุนด์ BVB สเตเดียมดอร์ทมุนด์เยอรมนีจุลาย10/2024 Netherland Virgil van Dijk react as referee Felix Cwyer look on Reuters Lee Smith TPX image of the day อย่างไรก็ตามในแมตช์ดังกล่าวเกิดจังหวะปัญหาขึ้นเมื่อเฟลิกซ์ Cwyer ผู้ตัดสินชาวเยอรมนีตัดสินใจให้จุดโทษอังกฤษหลังจากดู VAR ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าเป็นการฟาวล์ที่ไม่ชัดเจนก่อนจะเป็นประตูตีเสมอ 1-1 ของทัพสิงโตคำรามหลังเกมฟานไดพูดถึงการทำหน้าที่ของเชิดดำรายนี้ว่าจุดโทษเหรอผมไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ดีบางทีอาจเป็นเรื่องดีซึ่งผู้ตัดสินต้องรับผิดชอบให้พวกเขามาที่นี่พูดคุยกับพวกคุณและอธิบายตัวเองในเวลาสั้นๆเราต้องทำสิ่งนี้เมื่อเราทำอะไรผิดพลาดผมคิดว่ามันบอกได้ทุกอย่างหลังผู้ตัดสินออกจากสนามไปอย่างรวดเร็วเราไม่มีเวลาจับมือเขาแต่มันคือสิ่งที่เป็นอยู่เกมจบแล้วเราแพ้และมันยากมากที่จะยอมรับทั้งนี้สเวเยอร์เคยมีประวัติเกี่ยวกับการล็อกผลบอลจนโดนลงโทษแบนทำหน้าที่มาแล้ว6เดือนเมื่อปี2005นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติชวนทำความดีเป็นผู้ให้การเมืองวันที่9กรกฎาคม2567 16:26 น.นายกรัฐมนตรีเปิดโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ6รอบถวายเป็นพระราชกุศลสืบสานพระราชปณิธานโครงการแก้ปัญหาขาดแคลนโลหิตสำรองสภากาชาดไทยสร้างจิตสำนึกทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นผู้ให้เมื่อเวลา 13:30 น.วันที่9กรกฎาคม2567ที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยมีนายพีรพันธ์สาลีรัตน์วิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายเสริมศักดิ์พงพาณิชย์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายเกรียงกันตินันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายจักรพงษ์แสงมณีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสิงห์ทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาศปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสปน.เข้าร่วมงานด้วยนายจักรพงษ์กล่าวว่ารัฐบาลจัดทำโครงการนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รวมถึงเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาติไทยและเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกของการทำความดีด้วยหัวใจรู้จักการเป็นผู้ให้สร้างจิตสำนึกสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมทั้งนี้มีหน่วยเข้าร่วมโครงการทั้งหมด65หน่วยงานโดยเริ่มโครงการตั้งแต่มกราคม2567ยาวจนไปถึงเดือนธันวาคม2567โดยมีเป้าหมายบริจาคโลหิต10ล้านซีซีภายในเดือนค.2567ด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ายินดีที่ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567ปีพุทธศักราช2567นับเป็นปีมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยทุกคนจะได้พร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้รัฐบาลได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว6รอบ72พรรษาโดยน้อมนำแนวพระราชดำริและพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการต่างๆเพื่อพัฒนาโครงการคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยให้อยู่ดีมีสุขโดยทั่วกันโครงการบริจาคโลหิตจะสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาติไทยและเป็นการสร้างจิตสำนึกของการทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นผู้ให้และเป็นผู้มีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและสภากาชาติไทยที่ได้ร่วมกันจัดโครงการที่สร้างคุณค่าและเสริมสร้างสังคมแห่งการให้โดยในวาระมหามงคลนี้ขอเชิญชวนข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งขอบคุณทุกคนที่บริจาคโลหิตซึ่งโลหิตของทุกคนจะช่วยเหลือต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เดินเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และผู้ที่เข้าร่วมบริจาคโลหิตจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริจาคโลหิตภายในตึกสันติไมตรีหลังในทำเนียบรัฐบาลสำหรับโครงการบริจาคโลหิต10ล้านซีซีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567โดยรัฐบาลเพื่อเป็นการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรองของสภากาชาติไทยและเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกของการทำความดีด้วยหัวใจรู้จักการเป็นผู้ให้สร้างจิตสำนึกสาธารณะในการช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีหน่วยงานเข้าร่วมจำนวน65หน่วยงานโดยเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนธันวาคม2567ตั้งเป้าการรับบริจาคโลหิตจำนวน10ล้านซีซีภายในเดือนธันวาคม2567ทั้งนี้โครงการบริจาคโลหิตเป็นหนึ่งใน10โครงการที่ดำเนินการในนามของรัฐบาลนอกจากนี้ยังมีโครงการของภาคส่วนต่างๆที่ร่วมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลนี้โอลี่วัตกินเปิดใจหลังสวมบทฮีโร่ซัดประตูชัยพาอังกฤษเข้ารอบชิงยูโรอัปเดตยูโร24วันที่11กรกฎาคม2567 4:42 น.
โอลี่วัตกินกองหน้าทีมชาติอังกฤษเปิดใจหลังสวมบทซูเปอร์ซับซัดประตูชัยในช่วงทดเวลาบาดเจ็บพาทัพสิงโตคำรามแซงชนะเนเธอร์แลนด์ 2-1 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของฟุตบอลยูโร 2024 โดยวัตกินลงสนามให้อังกฤษในฐานะตัวสำรองในนาทีที่81ของเกมยูโร 2024 รอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่10กรกฎาคมก่อนที่ในนาที 90+1 เจ้าตัวจะซัดด้วยขวาแบบเฉียบคมพาสิงโตคำรามแซงนำ 2-1 และเป็นประตูชัยให้ทีมผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศของยูโรเป็นสมัยที่2ติดต่อกันอิงแลนด์โอลี่วัตกินสกอร์ฮิสไซส์เซคันด์โกลดูริงเอเซมิไฟแนลแมตช์บีทวีนเดอะเนเธอร์แลนด์แอนด์อิงแลนด์แอทเดอะยูโร2024ซ็อกเกอร์ทัวร์นาเมนต์อินดอร์ทมุนเยอรมนีเวนส์เดย์จูลาย10, 2024 AP Photo ฮัสซันอัมมาหลังเกมดังกล่าววัตกินซึ่งคว้ารางวัล Player of the Match ในเกมนี้ไปครองให้สัมภาษณ์ถึงความรู้สึกว่าผมพูดอะไรไม่ออกเลยผมไม่อยากออกจากสนามในตอนท้ายเพราะผมอยากจะซึมซับมันทั้งหมดเราอังกฤษมีปัจจัยการกลับมาแม้จะเป็นฝ่ายตามหลังไปก่อนเราไม่เคยยอมแพ้ซึ่งนี้เป็นอีกหนึ่งเกมเราพร้อมแล้วสำหรับสเปนนอกจากนั้นดาวเตะวัย28ปีระบุว่าเขาได้พูดคุยกับโคพาวเมอร์เรื่องการจ่ายบอลก่อนลงสนามในฐานะตัวสำรองพร้อมกันก่อนที่พาวเมอร์จะแอสซิสต์ให้เจ้าตัวได้จริงๆว่าผมพูดกับเขาว่าเราจะลงสนามและคุณจะจ่ายบอลให้ผมผมรู้ทันทีที่เขาได้บอลเขาจะจ่ายให้ผมข้างในกรอบเขตโทษตรงนั้นเมื่อบอลไปเข้ามุมไปที่มุมประตูมันเป็นความรู้สึกที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา